คลิปนี้บอกเล่าเรื่องราวของเรามนุษย์หมาป่าแห่งเชฟทิปเตอร์ของ Love Date and Robot ซึ่งมีความสามารถมากมายทั้งพละกำลังการมองเห็นการได้ยินการดมกลิ่นซึ่งมนุษย์ไม่มีทางเทียบได้เลยครับแต่ถึงจะไม่สามารถมีสกิลเหนือธรรมชาติเราก็ยังสามารถฝึกสกิลอื่นๆได้ครับทำนี้เครื่องมือที่ดีอย่าง Future Skill แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์สำหรับคนที่อยากมีสกิลเทพๆไว้ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นหรือรับมือกับอนาคตที่ไม่แน่นอนเว็บนี้เขามีคอร์สการเรียนที่หลากหลายมากครับทั้งเรื่องของการทำกราฟิกการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คลาวด์เทคโนโลยีเว็บเดเวล็อปเมนต์ความรู้ด้านการเงินโฮลี่ชิตขนาดสอนเย็บผ้าเขายังมีหลักๆก็แบ่งเป็น3หมวดนะครับก็มีพวกเทคโนโลยีครีเอทิวิตี้แล้วก็บิสเนสซึ่งล้วนเป็นสกิลที่สามารถนำไปต่อยอดได้ครับคอร์สของ Future Skill นั้นเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนเวลาสอนก็จะเริ่มกันตั้งแต่พื้นฐานเลยแถมมีฟังก์ชันสำหรับให้เราถามคำถามผู้สอนเผื่อไม่เข้าใจตรงไหนเรียนจบคอร์สเนี่ยจะมีการทดสอบครับแล้วถ้าเกิดเราผ่านเนี่ยก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรแหมแอนนิกอยากได้มานานแล้วครับไอใบประกาศสำหรับนักเย็บผ้าในตำนานเนี่ยและที่เจ๋งที่สุดก็คือทุกคอร์สเป็นภาษาไทยครับเข้าใจง่ายมากสำหรับคนที่ไม่เก่งเรื่องภาษาหรือต่อให้คุณเป็นคนที่มีสกิลระดับเทพอยู่แล้วแต่ถ้าคุณต้องการหาความรู้เพิ่มเติมก็ยังมีคอร์สเรียนวิชาอื่นอีกกว่า100คอร์สรวมถึงคอร์สใหม่ๆที่อัปเดตทุกเดือนท่านใดที่สนใจเนี่ยสามารถไปยังเว็บไซต์ futureskill.co แต่ไม่มี th แล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อรับส่วนลด100บาทสำหรับคอร์สเรียนเดี่ยวคอร์สใดก็ได้หรือถ้าท่านเป็นคนที่มีไฟมากๆเรียนทีละคอร์สมันยังไม่จุใจเขาก็ยังมีแพ็กเกจบุฟเฟ่แบบรายปีในราคาสุดคุ้มสามารถเข้าเรียนทุกคอร์สของ Future Skill แบบไม่จำกัดแถมส่วนลดจากแฟนแฟคชั่นให้อีก 50% เลยทีเดียวการลงทุนสำหรับความรู้และสกิลนั้นไม่มีคำว่าไม่คุ้มเพราะในอนาคตเนี่ยทุกสกิลจะต้องมีประโยชน์อย่างแน่นอนครับโดยเฉพาะการเย็บผ้าเรื่องราวของมนุษย์หมาป่าหรือแวร์วูลฟ์เนี่ยถูกเล่าขานกันมานานตั้งแต่ก่อนยุคกลางแล้วครับย้อนกลับไปนู่นตั้งแต่สมัยกรีกโรมันโบราณไล่ยาวมาจนกลายเป็นภาพยนตร์ในยุคสมัยใหม่โดยเรื่องแรกๆก็คือ The Wolfman เวอร์ชันปี1941ที่นำแสดงโดยลอนชานี่จูเนียร์ในบทลอเรนซ์ทาวบอทซึ่งบทนี้ต่อหลังก็ได้ถูกรีเมคในปี2007นะครับโดยเบนิซิโอเดโทโรแต่ไม่ว่าจะเป็นในยุคโบราณหรือยุคใหม่ธีมหลักของตำนานมนุษย์หมาป่าก็ยังคงคล้ายๆเดิมครับนั่นคือการต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและสัญชาตญาณสัตว์การพยายามดิ้นรนรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ในขณะที่ความบ้าคลั่งและความกระหายเลือดเนื้อของมนุษย์ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอะไรเทือกนั้นล่ะครับจนในปัจจุบันเนี่ยธีมนี้ก็ได้ถูกนำไปต่อยอดรวมถึงถูกนำไปครอสโอเวอร์กับตำนานแวมไพร์หรือปีศาจอื่นๆจนในที่สุดก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์หมาป่าที่ไม่เพียงแค่ต้องการห้ามตัวเองไม่ให้ฆ่าคนแต่ยังต้องการหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างเปิดเผยและถ้าทำได้เนี่ยก็อยากจะรับใช้ชาติครับเป็นพลเมืองดีของประเทศชาตินั่นจึงพาเรามาที่เรื่องสั้น On the Use of Shapeshifters in Warfare ของมาโคคลูสซึ่งคนนี้นะครับเขาเป็นนักเขียนเยอรมันที่มาใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาคุณคลูสเนี่ยเขาเป็นตัวพ่อด้านนิยายไซไฟสายทหารเลยครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะสมัยหนุ่มๆนั้นเขาเคยเป็นทหารอยู่ในกองทัพเยอรมันตะวันตกก็เลยเอาประสบการณ์มาถ่ายทอดลงในนิยายอย่างเรื่องที่ดังที่สุดก็เห็นจะเป็น Frontlinesกับ Paladium War จนในปี2019เรื่องสั้นของเขา2เรื่องก็ถูกนำมาทำแอนิเมชันใน Love Date and Robot นั่นคือ Lucky 13ที่พูดถึงมิตรภาพระหว่างนักบินกับเครื่องบินรบที่มีความคิดเป็นของตัวเองและ On the Use of Shapeshifters in Warfare หรือเรียกสั้นๆว่า Shapeshifter ว่าด้วยเรื่องราวของ10 Decker มนุษย์หมาป่าที่ถูกส่งเข้าร่วมปฏิบัติการที่อัฟกานิสถานเพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่ร้ายกาจกว่าระเบิดแสวงเครื่องหรือกลุ่มตาลีบันพูดง่ายๆก็คือพี่แกเป็นหมาป่าทหารครับแล้วก็ไม่ใช่ทหารธรรมดาด้วยนะแต่เป็น Werewolf US Marine โอ้โหไม่มีอะไรมาโชว์ไปกว่านี้แล้วล่ะครับฮูราฮูราฮูราในโลกของเรื่องสั้น Shapeshifter ลามนุษย์หมาป่านั้นถูกเรียกว่า Lycanthropes ตามตำนานโบราณของกษัตริย์ไลคอนแห่งอาร์เคเดียที่ถูกเทพซุสสาปให้เป็นหมาป่าแต่คนทั่วไปเนี่ยเรียกพวกมนุษย์หมาป่าพวกนี้สั้นๆว่าพวกไลท์ครับเมื่อไม่นานมานี้พวกไลท์ได้เปิดเผยตัวออกมาให้มนุษยชาติได้รับรู้การมีอยู่ของพวกเขาเหมือนกับพวกแวมไพร์ในเรื่องทูบลัดนั่นแหละ
และก็เช่นเดียวกับแวมไพร์ในเรื่องทรูบลัดพวกเขาก็ได้รับการต้อนรับขับสู้อันอบอุ่นจากมนุษย์ครับแม้ทั้งได้เป็นพลเมืองชั้น2ทั้งได้สิทธิ์ในการลงทะเบียนเป็นมนุษย์หมาป่าและต้องห้อยป้ายทองเหลืองที่คอเพื่อบ่งบอกตัวตนโอ้โหแนวนี้นี่คุ้นๆนะครับเหมือนปลอกแขนชาวยิวเลยนี่ยังไม่รวมเรื่องที่พวกเขาถูกรังเกียจและถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าเจ้าตัวจะยังไม่ทันทำอะไรเลยก็ตามในบางประเทศอย่างในโลกมุสลิมหรือดินแดนอาหรับเนี่ยยิ่งหนักเลยครับพวกไลแคนโทรฟถูกมองว่าเป็นอสุรกายที่แค่มีชีวิตอยู่เนี่ยก็เหมือนกับการดูหมิ่นพระเจ้าแล้วและโทษก็มีแค่ตายสถานเดียวไม่ใช่แค่ตายธรรมดาแบบโดนตัดหัวหรืออะไรแบบนั้นด้วยนะครับแต่พวกนี้จะโดนจับฝังดินทั้งตัวจนเหลือแค่หัวและก็ถูกก้อนหินรุมปาใส่จนตายอย่างช้าๆและทรมานในส่วนอื่นๆของโลกเนี่ยถึงจะไม่หนักเท่าโลกอาหรับก็ไม่ได้ดีประกอบกันเท่าไหร่ครับไลแคนโทรฟนั้นยังคงเป็นที่รังเกียจและก็ไม่ได้รับสิทธิ์เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปจนกระทั่งเกิดมีใครสักคนคิดได้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีประเทศไหนใช้มนุษย์หมาป่าเป็นอาวุธเนี่ยมันต้องบรรลัยแน่ๆเลยว่ะนั่นจึงเป็นที่มาของสนธิสัญญาบูดาเปสต์ที่ห้ามไม่ให้มีการใช้ไลแคนโทรฟเป็นทหารในการสู้รบหากมีไลท์ตอนไหนเนี่ยถูกจับโดยศัตรูก็จะไม่ได้รับการปฏิบัติในฐานะเฉลยศึกครับพูดง่ายๆก็คือฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะเอาไปต้มยำทำแกงยังไงก็ได้ทุกชาติพากันลงนามในสนธิสัญญานี้ยกเว้นถ่ายสิครับประเทศอะไรถูกต้องครับอเมริกาพี่แกก็นะตามสไตล์แหละครับมีของดีก็ต้องใช้สินะแต่ประเทศนี้เนี่ยเขาไม่เกณฑ์ใครมาเป็นทหารนะครับมันไม่คูลซะเลยเขาเปิดรับสมัครครับรับสมัครมนุษย์หมาป่ามาเข้าประจำการในหน่วยพิเศษที่มีชื่อว่า The 300 Special Operations Company หรือกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่300เป็นกองร้อยที่มีแต่ไลแคนโทรปล้วนๆห้ามคนธรรมดาสมัครเข้าครับแล้วก็ห้ามไม่ให้มีไลแคนโทรปตนไหนไปสมัครเข้าหน่วยอื่นอารมณ์ก็เหมือนกับการแบ่งทหารผิวดำและชนกลุ่มน้อยอื่นออกจากกองทหารผิวขาวที่เขาทำกันในอเมริกาครับตั้งแต่ในช่วงสงครามกลางเมืองจนถึงช่วงราวๆปี1948ก็ถูกยกเลิกไปและถึงพวกไลแคนโทรปจะได้เข้าร่วมกองทัพเนี่ยพวกเขาก็ไม่สามารถเข้าร่วมการต่อสู้จริงๆได้ครับทำได้แค่หน้าที่ซัพพอร์ตหรือไม่ก็สังเกตการส่วนหนึ่งก็เพราะการเหยียดเผ่าพันธุ์นั่นแหละเหมือนกับในกรณีของทหารผิวดำเมื่อก่อนแต่เหตุผลส่วนใหญ่ก็คืออเมริกาเนี่ยไม่อยากจะขัดใจประเทศพันธมิตรอื่นๆที่เซ็นสนธิสัญญาบูดาเปสต์ไปแล้วด้วยเหตุนี้พี่เด็กเกอร์กับเพื่อนร่วมเผ่าพันธุ์จึงได้ทำแค่หน้าที่สอดแนมแม้แต่ปืนก็ยังห้ามถือครับแต่เวลาออกลาดตระเวนเนี่ยต้องเดินหัวแถวตลอดนะจะได้ใช้ประสาทหูตาจมูกที่เหนือกว่ามนุษย์หลายเท่าในการมองหาระเบิดแสวงเครื่องหรือข้าศึกที่ดักซุ่มโจมตีอยู่เอาจริงๆเนี่ยถ้าอยู่ในร่างหมาป่าเนี่ยพวกนี้จะยิ่งแข็งแกร่งกว่าตอนที่อยู่ร่างมนุษย์หลายเท่าครับทั้งในด้านพละกำลังความเร็วและก็ประสาทสัมผัสแต่ไม่มีทางหรอกครับที่หน่วยเหนือจะยอมให้มีอสุรกายขนปุยไล่ข่มขู่ข้าศึกเพราะถ้ามีใครถ่ายคลิปไปได้เนี่ยโดนทั้งโลกประนามเละแน่นอนทหารจากกองร้อย300ก็เลยต้องยอมโดนเนิร์ฟอยู่ในร่างของมนุษย์คอยเป็นเครื่องตรวจระเบิดมีขาต่อไปซึ่งไม่ถูกใจพวกพี่ไลแคนโทรปเขาแน่นอนครับก็เหมือนเอาหน่วยซีลมาเป็นไลฟ์การ์ดเฝ้าริมสระนะใครจะไปชอบเราจะมาเจาะลึกลักษณะของมนุษย์หมาป่าในเรื่องนี้กันสักหน่อยนะครับที่จริงเนี่ยทั้งในแอนิเมชันแล้วก็เรื่องสั้นเนี่ยไม่ได้ให้รายละเอียดของเผ่าพันธุ์นี้เอาไว้เยอะเท่าไหร่ครับเราไม่รู้ว่าที่พวกนี้แปลงร่างได้เนี่ยมันเป็นเพราะไวรัสที่ถ่ายทอดผ่านการกัดหรือว่าเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่สืบทอดกันในเผ่าพันธุ์ไม่รู้สิครับดีไม่ดีโคตรเงาสักการะของพวกนี้นี่อาจจะเป็นพวกดรูอิดก็ได้ที่ใช้เวทมนต์กายร่างเป็นสัตว์จนความสามารถนี้มันถ่ายทอดไปยังลูกหลานอันนี้มั่วนะครับไม่ต้องเชื่อมากสรุปก็คือมันคุมเคลือครับที่มาแต่ที่แน่ๆก็คือพวกไลท์เนี่ยแตกต่างจากแวร์วูฟในเรื่องอื่นๆที่มักจะแปลงร่างตามรอบเวลาที่เฉพาะเจาะจงคือส่วนใหญ่ก็รอพระจันทร์เต็มดวงนั่นแหละครับเรื่องนี้คือนึกจะแปลงเมื่อไหร่ก็แปลงได้เลยครับไม่ต้องง้อพระจันทร์เผลอๆเนี่ยไม่ต้องรอช่วงเวลากลางคืนด้วยซ้ำเพราะในเรื่องสั้นเนี่ยได้บอกไว้ว่าระหว่างลาดตระเวนช่วงกลางวันเนี่ยพวกเขาจะแปลงร่างเมื่อไหร่ก็ได้แต่ไม่แปลงครับเพราะต้องทำตามกฎขั้นตอนการกายร่างของไลแคนโทรปนั้นดูไม่ค่อยเจ็บปวดเท่าไหร่ครับหรือไม่พวกนี้ก็อาจจะแปลงบ่อยจนชินไปแล้วนะในเรื่องสั้นเนี่ยไม่ได้บอกไว้ว่าพวกนี้กลายร่างเป็นหมาป่าที่ต้องเดินด้วย4ขาหรือกลายเป็นครึ่งคนครึ่งหมาแบบแวร์วูฟทั่วไปรู้แค่ว่าพวกนี้นี่มีขนาดใหญ่มากครับพอแปลงร่างแล้วรอยตีนนี่ขนาดเท่ากระทะเลยก็หวังว่าจะเป็นกระทะทอดไข่ดาวเล็กๆนะครับไม่งั้นถ้าเป็นกระทะใหญ่เนี่ยคงตัวใหญ่เท่าช้างแล้วครับใหญ่เกินพวกเขาสามารถเดินได้ทั้ง2ขาและ4ขาในแอนิเมชันเนี่ยผู้สร้างเขาให้พวกนี้แปลงร่างด้วยการบิดกระดูกแล้วก็ฉีกผิวหนังมนุษย์ออกเผยให้เห็นร่างของหมาป่าที่อยู่ข้างในจะว่าไปก็คล้ายๆกับแวร์วูฟในเรื่องแวนเฮลซิงอยู่นะ
พอแปลงร่างเสร็จก็จะกลายเป็นครึ่งคนครึ่งหมาป่าที่กล้ามเป็นมันมัดเดินด้วย2เท้ามีขนปกคลุมทั่วตัวพร้อมใบหน้าเรียวยาวและเขี้ยวเล็บอันคมกริบปกติแล้วแวร์วูฟในหนังเรื่องอื่นเนี่ยมักจะแปลงร่างทั้งที่ใส่เสื้อผ้าอยู่จนเสื้อขาดหรือลุ่ยแต่ก็แปลกนะครับที่กางเกงเนี่ยมักจะยังอยู่ดีเสมอแต่พวกไลค์ในเรื่องนี้เนี่ยถ้าเลือกได้พี่แกก็มักจะถอดเสื้อผ้าก่อนแปลงร่างครับแถมยังชอบเดินเท้าเปล่าเพื่อใช้ประสาทสัมผัสได้ดีขึ้นถ้าสบโอกาสเนี่ยบางครั้งพวกพี่แกก็วิ่งกันไปมาในสภาพล่อนจ้อนเลยครับสาเหตุแรกที่ต้องแก้ผ้าก็คือชุดมันแพงครับไม่อยากให้เครื่องแบบขาดนะครับว่ากันอย่างนั้นยิ่งของหลวงนี่แหมไม่ได้มีให้เปลี่ยนกันบ่อยๆนะแต่สาเหตุที่2ที่สำคัญกว่าก็คือเสื้อมันรั้งครับทำให้แปลงร่างได้ช้าลงยิ่งเป็นเครื่องแบบชุดเกราะของทหารนี่ยิ่งขาดยากขาดเย็นมากแบบของพี่กันเขาของดีนะวัสดุดีบางครั้งก็เลยทำให้พวกทหารหมาป่าแปลงร่างได้แบบครึ่งๆกลางๆซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อันตรายมากครับเพราะว่าร่างที่ยังแปลงไม่เสร็จสมบูรณ์เนี่ยจะใช้ความสามารถได้ไม่เต็มที่หรือบางทีก็ใช้ไม่ได้เลยถ้าระหว่างนี้โดนโจมตีด้วยอาวุธหนักหรือโดนมนุษย์หมาป่าด้วยการเล่นงานเนี่ยโอกาสตายสูงมากไลท์แคนโทรปส่วนใหญ่จะยังคงสติปัญญาของมนุษย์ตอนที่แปลงร่างแล้วพอบวกกับร่างกายที่แข็งแกร่งจนเหนือธรรมชาติเนี่ยก็ยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่ครับพวกนี้สามารถวิ่งเร็วเป็นพิเศษทั้งในร่างคนและร่างหมาป่าที่วิ่ง4เท้าคล่องแคล่วจนสามารถหลบกระสุนได้ถ้ามองเห็นก่อนและสามารถพุ่งเข้าเล่นงานสไนเปอร์ที่เพิ่งลั่นไกลไปก่อนที่อีกฝ่ายจะเล็งเป้าหมายใหม่ได้ทันและต่อให้ถึงยิงโดนเนี่ยก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่ครับเพราะว่าพวกไลแคนโทรปนั้นสามารถฮีลตัวเองจากบาดแผลที่ใครเห็นก็ว่าตายยังเขียดแน่ถ้าเป็นคนธรรมดาคือไอ้รู้สึกเจ็บนะเจ็บแน่ครับแต่พอผ่านไปสักพักเนี่ยแผลมันก็จะสมานเองโดยที่ไม่เหลือแม้แต่แผลเป็นต่อให้ถึงขั้นแบบแขนขาเละห้อยล่องแร่งก็ตามเพราะงั้นเราจึงพูดได้ว่าพวกมนุษย์หมาป่าในเรื่องนี้นี่เกือบจะเป็นอมตะเลยครับคือแค่เกือบนะครับเพราะถ้าเจอความเสียหายหนักๆนี่ก็อาจจะตายได้เหมือนกันอย่างการโดนระเบิดเป็นชิ้นๆโดนตัดหัวหรือถูกกระชากคอหอยออกมาหลังจากตายแล้วพวกไลแคนโทรปก็จะคืนร่างกลับเป็นมนุษย์พูดถึงเรื่องตายๆเนี่ยพวกไลแคนโทรปเขาก็มีวัฒนธรรมในการให้เกียรติมนุษย์หมาป่าที่ตายแล้วด้วยการเอาหน้าผากแตะกันครับแม้แต่กับศัตรูที่ตายจากการต่อสู้กันถ้าศัตรูคนนั้นเนี่ยต่อสู้ยังมีเกียรติในการโดนเดี่ยวซึ่งเป็นวิธีที่พวกไลท์เนี่ยเขาใช้ตัดสินแค้นส่วนตัวระหว่างมนุษย์หมาป่าด้วยกันโดยไม่ให้พวกมนุษย์มายุ่งแต่ก็มีมนุษย์หมาป่าบางตนครับที่ไม่ชอบต่อสู้แบบแฟร์ชอบพาพวกมาซุ่มโจมตีซึ่งอันนี้ก็ช่างแม่งแล้วล่ะครับไม่ต้องให้เกียรติมาแล้วนอกจากธรรมเนียมในการต่อสู้แล้วไลท์แคนโทรปยังรักพวกพ้องชอบอยู่กันเป็นชุมชนเล็กๆที่แน่นแฟนและให้ความเคารพแก่ผู้อาวุโสสายสัมพันธ์นี้เองครับที่เป็นอาวุธที่ร้ายกาจที่สุดของเผ่าพันธุ์นี้มนุษย์หมาป่าที่สู้แบบเดียวๆเนี่ยว่าร้ายกาจแล้วแต่ถ้าพวกเขาร่วมมือกันเนี่ยมันกลายเป็นกองทัพซูเปอร์โซเยอร์ดีๆนี่เองว่ากันว่าถ้ากองทัพสหรัฐสั่งให้ทหารทั้ง200คนในกองร้อยหมาป่าแปลงร่างพร้อมกันแล้วเข้าจู่โจมศัตรูพวกเขาเนี่ยน่าจะใช้เวลาแค่3สัปดาห์ก็สามารถยึดภูเขาทั้งลูกจากพวกตาลีบันแล้วก็ยุติสงครามได้แล้วครับแต่คงไม่มีใครอยากจะให้โลกได้เห็นหรอกครับว่าพวกไลแคนโทรปฝูงใหญ่สามารถทำอะไรได้บ้างเวลาออกล่ามนุษย์ด้วยกันนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่คนส่วนใหญ่เกลียดพวกไลท์ก็ได้ครับมันเกิดจากอคติและก็ความไม่รู้บวกกับความหวาดกลัวคนส่วนมากเนี่ยกลัวว่าพวกมนุษย์หมาป่าจะคลั่งทำร้ายมนุษย์ขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลและกว่าจะฆ่าพวกมันลงได้สักตัวเนี่ยก็คงมีคนตายไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วนอกจากความกลัวแล้วก็อาจจะมีความอิจฉาปนอยู่หน่อยๆนะครับเพราะพวกไลท์แคนโทรปเนี่ยสามารถทำทุกอย่างที่ทหารมนุษย์ทำได้แถมทำได้ดีกว่าไป10เท่าด้วยคนในกองทัพชอบเรียกพวกเขาแบบเหยียดๆว่า Dog Soldiers หรือทหารหมาซึ่งเป็นคำด่าที่เจ็บ2ชั้นเลยครับเพราะนอกจากจะโดนเปรียบเทียบกับสัตว์อย่างหมาแล้วพวกนาวิกหมาป่าก็ยังไม่ชอบโดนเรียกว่า Soldier ด้วยเพราะในกองทัพสหรัฐเนี่ยคำว่า Soldier นั้นมักจะใช้เรียกทหารบกซึ่งไม่ค่อยถูกกับพวกนาวิกมนุษย์หมาป่าบางตัวเนี่ยโหถือเรื่องนี้มากครับโดยเฉพาะพี่โซบิสกี้นี่อย่าไปเรียกพี่เขาว่าหมาเชียวนะครับเพราะเขาจะกระชากแขนคุณหลุดจากเบ้าแล้วก็เอามาฟาดหัวคุณจนแบกกระจายเราเล่นนะครับเพราะพี่แกเนี่ยเฟรนลี่กับทหารได้กันจะตายหรือเปล่าจุดที่น่าสนใจก็คือพวกไลท์แคนโทรปจำนวนมากเนี่ยรู้อยู่แล้วครับว่าถ้าเข้ามาในกองทัพแล้วจะต้องเจอกับอะไรแต่ก็ยังมาสมัครเข้ากองร้อยหมาป่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะถึงจะเป็นอสุรกายเนี่ยแต่พวกเขาก็เป็นอสุรกายที่รักชาติมากครับบางตนภูมิใจที่ได้เป็นนาวิกโยธินที่ออกรบเพื่อประเทศชาติต่อให้เพื่อนร่วมชาติจะสันดานเสียขี้เหยียดไปไหนก็เถอะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าพวกเขาหวังในใจเล็กๆครับว่าวันหนึ่งเนี่ยมนุษยชาติจะเปลี่ยนความคิด
หวังว่าถ้าได้ร่วมหลังเลือดกันในสนามรบแล้วก็จะไว้ใจกันมากขึ้นหวาดกลัวกันน้อยลงพวกไลแคนโทรปจะได้ไม่ต้องเป็นพลเมืองชั้น2ชั้น3ในประเทศของตัวเองต้องหลบซ่อนดวงตาสีเหลืองไว้ใต้แว่นดำเวลาไปไหนมาไหนแต่น่าเสียดายครับที่มนุษย์ก็คือมนุษย์ครับไม่ได้เปลี่ยนกันง่ายๆโดยเฉพาะเมื่อตอนที่คิดว่าตัวเองมีภัยถ้ามีนาวิกในกองร้อยหมาป่าสักคนตายในหน้าที่และถูกส่งกลับบ้านไปในถุงห่อศพคนที่บ้านเขาก็คงไม่มองว่าหมอนี่เป็นวีรบุรุษที่ตายเพื่อชาติหรอครับแต่คงมองว่าเป็นอสุรกายตัวหนึ่งที่แต่ตายไปก็ดีแล้วแม่เห็นแบบนี้ก็อดสงสัยแทนไม่ได้นะครับว่าแล้วพวกกองร้อยหมาป่าเขาจะต่อสู้เพื่อกองทัพและประเทศชาติไปทำไมยิ่งบางครั้งเนี่ยไลแคนโทรปฝ่ายข้าศึกยังจะดูแคร์พวกเขามากกว่าทหารอเมริกันด้วยกันซะอีกถ้าเป็นคุณจะเลือกอยู่ฝ่ายไหนกันครับในเมื่อเราทำเพื่อชาติตั้งมากมายขนาดนี้แต่ชาติไม่ค่อยให้อะไรกลับมาเลยก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและถ้าใครอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแรงสนับสนุนช่องแฟนแฟคชั่นท่านก็สามารถไปสนับสนุนได้ที่ Patreon หรือที่สะดวกกว่านั้นก็คือกดซุปเปอร์แตงเลกาแฟทีมงานและแอนนิกได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ